โอเคครับสำหรับสถานที่ถัดมาครับวันนี้เช้านี้แล้วก็จะมาอยู่ที่เขาเรียกว่าทุ่งยูแชร์กดนะครับกดของภาษาเกาหลีก็แปลว่าดอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันนะครับบรรยากาศก็เป็นคนก็มาถ่ายรูปกันนะครับเพียบเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันข้างในไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับถ้าเราดูจะเห็นความเหลืองอลามนะครับของยูแชร์กดนะฮะเราเดินไปดูเรื่อยเป็นบรรยากาศนะครับมันก็มีเป็นทุ่งสีเหลืองนะเหลืองอลามนะฮะมันก็คือแบบเดียวกันใช่ไหมนี่ไงมาทางนี้เนี่ยมาทางนี้เหลืองอลามเลยนะครับวันนี้พระอาทิตย์ต้องอยู่ตรงนี้โผล่มาวะเหลืองอลามนะฮะนี่ก็เป็นทุ่งยาวไปเลยนะครับถ้าเน็ตเพนดูนะครับใหญ่ๆนะครับมันก็จะเป็นทุ่งที่เต็มเลยนะฮะมีผีเสื้อด้วยนะครับอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมนะครับของยูแชร์กดนะฮะทุ่งยูแชร์นะฮะฮะตรงนี้ก็จะมีซุ้มด้วยนะครับนะฮะเป็นเหมือนกระท่อมเลยครับซูมไปข้างในสีเหลืองยูแชร์สวยปะเป็นภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็ภาพแนนที่ตื่นเลยนะครับสดๆตาครับนี่เลยสวัสดีครับที่ถัดมานะครับของเราก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะครับของเกาะเจจูนะครับก็คือเป็นตอนอ่านซงไซอิชูโบงนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของน่าจะเป็นมรดกโลกอีกอย่างนึงนะครับของที่นี่นะครับที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตรงนั้นนะครับนะครับก็ใช้ระยะเวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นลงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้า slow life ก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับประมาณ50นาทีจะได้ขึ้นลงสังเกตเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นกันเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันตรงนั้นนะครับนะครับก็เป็นไฮไลท์ซงไซจูบงนะครับนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งนะครับที่เราต้องมาที่เกาะเจจูนะฮะนะครับสังเกตว่าก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเต็มเลยจะจูนมาตรงจุดไหนจะมาจูนไปตรงนี้แหละก็ซื้อจะมาจูนจะจูนอีกก็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 นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินไปบริเวณรอบๆนะครับของยานิยูเนสโกนะครับมรดกโลกนะครับที่เป็นไฮไลท์ของที่เกาะเจจูนะฮะยูเนสโกฮะหินมรดกโลกนะครับนี่เราจะเดินขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนนะฮะ
ค่าบัตรผ่านประตูผมก็ซื้อตั๋วกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นกันไปแล้วนะครับยังที่ซื้อตั๋วนะครับคนเยอะมากมากนะฮะโยเซโยนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ทรงไซชูบงนะครับดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะไปเลยนะครับขึ้นละทางขึ้นก็สบายสบายนะครับชันนิดหน่อยไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับถ่ายเซลฟี่แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูว่าจะขอบไหมนะดูว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับอากาศก็โอเคครับนะลมกับแดดก็ประมาณ20องศาได้20ต้นนะครับมีมาด้วย1ตัวนะฮะระหว่างทางก็จะมีคนถ่ายไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนี่เป็นจุดชมวิวจุดแรกนะครับถึงแล้วจุดชมวิวจุดแรกดูบรรยากาศของเมืองเชิงจุกนะครับปึ๊บลมเย็นมากโอ้นี่เป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปต่อเรื่อยๆนะครับพักนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆถึงบนสุดระหว่างทางก็จะมีคนถ่ายรูปไปเรื่อยนะครับสีสันสดใสมากมีเด็กด้วยนะครับก็เรคคอมเมนต์นะครับว่ามาเจจูต้องขึ้นมาที่ซงซานอิจูโกะถึงระดับหนึ่งวิวสวยดีลมเย็นมากมากหลังจากนี้เดินขึ้นมานะครับก็ใกล้ถึงนะเดินแป๊บเดียวเองนะไม่เดินเยอะอะไรนะครับแต่สำหรับคนที่มานะครับก็ต้องฟิตเนสมาระดับหนึ่งนะครับวอร์มอัพเองถึงจะเดินขึ้นมาได้
มาแล้วแต่คนแก่เด็กก็ขึ้นไม่ได้ทุกคนเลยนะครับถึงแล้วเหนื่อยงั้นนี่เป็นบรรยากาศของซงซานอิจูบกนะครับถึงแล้วอยู่แค่นี้นะครับสวยมากโซเยดมูเลยอ่ะก็มีคนขึ้นมาเต็มเลยนะครับอายุเท่าไหร่ก็ขึ้นมาได้หมดนะครับนี่ดูจากสภาพข้างล่างนะคนก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆสวยมากถึงแล้วนะครับโหเดินไปเรื่อยบรรยากาศสวยงามนะครับใกล้ถึงแล้วนี่อีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นึกว่าถึงแล้วนะครับขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับความชันระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้วยกันนะครับบ้าปึ๊บชันไหมเราเดินต่อไปเรื่อยปุ๊บเอามาเต็มเลยนะครับเอามาขึ้นมาถึงหมดเลยนะครับไปเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วนะครับเอามาเพียบนะฮะแล้วคนเราแอบเอเชียนี่ก็ถึกเหมือนกันนะครับเดินขึ้นมาถึงจุดบนได้ถึงแล้วจุ๊บ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 โอ้เรียบร้อยนะครับถึงแล้วมาบรรยากาศโหสวยจังโอ้ลมเย็นมากโอ้ถึงแล้วนะครับเย็นสดบรรยากาศสวยงามนะครับถึงแล้วนะครับเย็นดีจังโอ้มาดิมาดิครับความสวยงามสูงมากนะครับเรามาถึงแล้วเย็นสบายนะฮะบรรยากาศสวยงามครับโอเคนะครับเราจะไปเรื่อยชมบรรยากาศสำหรับมุมนะครับสูงสุดนะครับของซงไซจูบงนะครับรายงานจากเกาะเจจูนะครับเซาท์โคเรียหรือว่าเกาหลีใต้นี่นะครับบรรยากาศสำหรับคนที่มานะครับก็เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีครับก็เดินขึ้นเรื่อยๆก็ถึงแล้วครับนะครับโดยประมาณงั้นก็จะมีข้างบนนี้จะมีแต่ชาวเอเชียซะเยอะนะครับนะมีทุกชาติเลยนะครับชาวคนใหญ่นะครับคนไทยคนจีนเกาหลีก็มาพบนะครับ
เอเชียเยอะจริงๆนะครับชงเชงเพียบเลยนะครับภาษาสวยงามมากนะบรรยากาศดีมากนะครับก็แนะนำนะครับที่จะมาเกาะเจจูนะครับก็ต้องมาครับที่ซงซานอิชูบงนะครับนะครับเยอะมากเลยครับนี่ครับมีลำโพงบอกภาษาด้วยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงแล้วนะครับคนก็ขึ้นมาก็จะเดินลงกันหมดนะฮะนี่บรรยากาศทางลงนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วนะครับนะมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับเป็นปกตินะฮะชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับคนเยอะมากนะครับท่องเที่ยวมาเต็มเลยครับเอามาก็หาแม่เด็กโหน่ารักจังนะสวยมากสงสัยผมนะครับขอบคุณที่ชมนะครับสงสัยชีวงครับคำสวิดาครับเราจะเล่นมือเกิดก็เหมาะกับคนที่จะแบบมากาแฟนะครับเพราะว่าบรรยากาศชิลมากนะครับสโลว์ไลฟ์สดๆนะมากาแฟก็ฟินเลยนะครับเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วนะครับขั้นบันไดเขาก็บอกว่าประมาณถ้าขาขึ้นนะครับประมาณ990ขั้นได้นะครับเฉพาะขาขึ้นนะครับขาลงก็อีกเท่าตัวหนึ่งนะฮะโอเคนะครับนะครับลงเร็วมากนะครับเราถึงแล้วปะแป๊บเดียวเองครับนะครับขึ้นอาจจะนานหน่อยนะครับแต่ว่าลงเนี้ยแป๊บเดียวถึงแล้วนะฮะบรรยากาศข้างล่างนะฮะไปเลยนะครับพอเราลงมาเราสังเกตฝั่งลงท่าเรือเนี่ยครับนะครับสังเกตฝั่งลงท่าเรือก็จะมีเขาเรียกผู้หญิงที่จะดำน้ำนะครับไว้สำหรับลงไปเก็บหอยนะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับบรรยากาศดีมากนะฮะเซลฟี่กันเต็มเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับทริปนี้ก็เพอร์เฟกต์นะครับก็ดีมากชอบชายทะเลกลิ่นทะเลหอมมาก